เอาครับมาดูต่อครับเราจบคำถามข้อที่1ไปแล้วทีนี้มาดูคำถามข้อที่2นะครับข้อความข้างต้นนี้เขาบอกว่าข้อความข้างต้นนี้ขออนุญาตนั่งนะครับเพื่อความสมดุลในภาพนะครับข้อความข้างต้นนี้ก็คือข้อความดังกล่าวนี่แหละครับส่วนใดก็คือหมายเลขใดนั่นแหละเป็นการชี้ให้ผู้ถูกโน้มน้าวใจเกิดความรู้สึกภูมิใจครับเพราะนั้นเราก็บอกส่วนที่1เพื่อแสงสว่างสำหรับเด็กๆที่ตกอยู่ในความมืดฟังแล้วก็ยังธรรมดานะครับขอไข่ส่วนที่2เมื่อเด็กมีโครงการศูนย์เด็กเล็กเคลื่อนที่ขอควายส่วนที่7ดังนั้นการทนุบำรุงรักษาเจริญเติบโตในที่ที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นส่วนข้องงูครับเราทุกคนมีส่วนในการทำนุบำรุงนี้เพราะนั้นแสดงว่าส่วนที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจมันพี่มตีบอกแล้วก็คือคำว่าเราทุกอะไรเราทุกคนผู้เขียนฉลาดนะฮะที่ใช้คำพูดนี้คำว่าเราทุกคนก็คือผู้อ่านนั่นแหละจะมีส่วนในการทนุบำรุงครั้งนี้ก็คือการสร้างศูนย์เด็กเล็กเคลื่อนที่นั่นเองครับจึงตอบข้อไหนครับงองูนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปมาดูในข้อที่3ครับ